สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel The Undead OM นะฮะสำหรับวันนี้เราอยู่ในเกม The Coma Part ที่3แล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ทำการเพิ่มเลือดตัวเองไปอีก2นะจากที่โดนตบไปแล้ว2ครั้งมีผู้ชมมาบอกว่าทำไมไม่เพิ่มเลือดสักทีโอเคจากเมื่อวานนะครับที่เราลงไปเจอ The Shade ที่ชั้นใต้ดินห้องเก็บของนะฮะแล้วเราก็ขึ้นไปที่ห้องน้ำชั้น4เราก็ได้พบกับบันทึกของเซโฮนะแต่เราก็ไม่ได้พบชิ้นส่วนของชิ้นส่วนที่เดเชต้องการแต่วันนี้เราก็จะไปที่ห้องพยาบาลเพราะว่าอันนี้นี่คำสั่งรับสุดยอดนะที่เป็นเรื่องของประธานกรรมการม็อกหน้าที่ลงไปจัดการกับพยาบาลผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีเรื่องบางอย่างที่เกิดที่ห้องพยาบาลแน่นอนเดี๋ยวเราไปที่ห้องพยาบาลกันดีกว่าไม่ใช่เปิดกระเป๋าชอบกดผิดตลอดเลยโอเคจะกลับเยอะไปวิดีโอแป๊บนึงห้องพยาบาลต้องไปยังไงนะห้องพยาบาลลงไป2ชั้นแล้วก็ไปทางขวาโอเค2ชั้น2ชั้นหวังว่าคงไม่เจอนะอาจารย์เหมือนเจอว่ะวิอ้าวแล้วหายไปไหนอะเมื่อกี้มันมีเสียงอะเรากดลงไปสองเดี๋ยวแป๊บนึงหัวอะไรอะนี่ห้องไบโอโลจีห้องชีวะนี่ไงต่อไปห้องพยาบาลละวิเหมือนได้ยินเสียงปิดไฟมีผู้ชมบอกว่าให้ปิดไฟแล้วก็เดินนะเขาบอกว่าจะไม่อาจารย์จะไม่รู้มีสิ่งเดินทางขวาว่ะปลดล็อกแล้วเข้าไปฉันพบยาแก้พิษไม่มียาแก้พิษด้วยเหรอเขาส่งข้อความมาฉันอีกแล้วฉันแค่อยากให้เขาหยุดแต่เขาไม่หยุดเจ้าขโมยโสโครกนั่นแค่อยากได้เด็กในสังกัดเข้ามาเพิ่มเติมและฉันก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการตั้งแต่คืนนั้นฉันก็นอนไม่หลับเลยฉันจะให้ใครรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดเงินความปลอดภัยและการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งนั้นขอสัญญาว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันกลัวเหลือเกินแต่ว่านี่เป็นสิ่งเดียวที่จะก้าวสู่จุดสูงสุดในชีวิตได้เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะพบฉันคืนนี้ที่นี่ในห้องพยาบาลที่นี่มันที่ฉันรักษาพวกนักเรียนนะไม่ใช่โรงแรมอะไรพวกนั้นฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้ทุกอย่างผิดไปหมดพยาบาลประจำโรงเรียนนาโอ้พยาบาลประจำโรงเรียนชื่อนานะเหมือนอ่านพวกนวนิยายราคาถูกเลยแต่คุณนาคงไม่ได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเองหรอกนะฟังดูซีเรียสมากเลยเสียงเดินหายไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเปิดไฟดีกว่าโอ้เสียงพวกผ้าพันแผลโอเคโอ้โหจะมีอะไรผมมาจากในบ้านนี้ไหมเนี่ยไม่มีเนาะไม่มีของที่ใช้งานได้นี่คือขีดการ์ดอุ้ยมีเสียงเนี่ยเมื่อกี้เป็นขีดการ์ดเข้าห้องอะไรสักอย่างมันเก็บของเห็นผู้บันทึกเข้าไปอ่านในนี้ดีกว่าเฮ้ที่รักวันนี้เป็นไงบ้างจ๊ะฉันหวังว่าจะได้เจอเธอในคืนนี้นะพวกเราพบกันที่ห้องทำงานของเธอได้ไหมเดี๋ยวเดินจัดการให้แน่ใจว่าไม่มีนักเรียนเหลืออยู่ในห้องหลังเวลา5 โมงเย็นนะเย็นนี้คงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่พวกเราจะคุยเรื่องความอุทิศตนเธอที่มอบให้กับโรงเรียนแห่งนี้และเพื่อชดใช้หนี้ที่ติดอยู่กับพวกนักเรียนด้วยว่าไหมไม่พบรายชื่อผู้บันทึกโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เรานี่ไงห้องประธานกรรมการเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปทางขวาโอเคแต่เมื่อกี้ยังได้เสียงเดินข้างนอกอยู่เลยอ่ะไม่เจออะไรนะขึ้นเดินขึ้นแล้วก็ไปทางขวาโอเค
เด่นขึ้นเด่นขึ้นโอ้ยเสียงเดินเนี่ยดังตลอดอ่ะห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำ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 ข้างหน้าข้างหน้านี้นี่เงียบถึงแล้วห้องน้ำชายเข้า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 นี่นี่เข้าได้โอ้ยจานผมยังไปไม่ถึงเลยอุ้ยเฮ้ยไม่จริงเหมือนมีศพตกลงมาข้างล่างโอ้ยจานหวัดดีทำไมครั้งนี้จานถึงไม่ทำครัวล่ะไม่ถึงคัตเตอร์แล้วเหรอไปเลยไปเลยรีบไปไกลๆเลยโอเคเอ้าเมื่อกี้เหมือนมีศพตกลงมาแล้วหายไปไหนแล้วอ่ะไม่มีของใช้งานได้คืออะไรอ่ะอันเนี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอออะไรเนี่ยไม่เฮ้ยไม่ตกมาแล้วเฮ้ยเชี่ยเลือดลดเลยอ่ะเชี่ยโอ้ยโอ้โหต้องกลับไปใหม่เลยอ่ะต้องมาเริ่มใหม่เลยโอเคโหรักษาเพิ่มเลือดมาไม่น่าเดินเข้าไปเลยเพื่อนเก็บได้เขียนผู้บันทึกไม่กล้าอ่านตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปหาที่ซ่อนอ่านแล้วกันโอ้ยมาอีกแล้วว้ายทางขึ้น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 มีตรงนี้เนาะนี่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 โอ้ยปิดไฟมันปิดไฟปิดไฟไม่ได้จานผมจะไปห้องอาจารย์วิชิบหายเมื่อคิดทางตันอะแต่เสียงเงียบไปแล้วอะน่าจะไม่มาเนาะโอ้ยจานแล้ววันนี้จะถึงไหมเนี่ยห้องประธานกรรมการเนี่ยโอเคเราเดินมานี่หว่านี่นี่นี่โอเคปลดล็อกละเข้าละห้องประธานกรรมการมีอะไรบ้างโอ้ยไม่ค่อยอยากเดินเลยอะฉันพบบันทึกฉันพบบันทึกสองอันแล้วนี่หว่าโอ้เจ้าฝันเธอยื่นมือมาหาฉันเหมือนเธอต้องการที่จะให้ฉันเอาอะไรบางอย่างไปให้เธอแล้วจู่ๆเอ๊ะอันนี้อ่านแล้วนี่ต้องเป็นอันไหนอ่ะเด็กสาวปริศนาอ่าแล้วมันเป็นอันไหนกันแน่คำสารภาพจะไม่ได้ต้องสารภาพฉันได้รับเงินจำนวนมากจากเขาจะมีปัญหาทางด้านการเงินอย่างมากถึงขนาดต้องขอยืมเงินนักเรียนเพื่อทำนำไปใช้หนี้และจะขอเงินคนในครอบครัวไม่ได้เด็ดขาดก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากรับข้อเสนอของเขาแต่ฉันทำต่อไม่ไหวแล้วล่ะสุดท้ายฉันก็ได้แต่ฉันก็ไม่ต่างจากเขาเลยฉันต้องการแก้ไขเรื่องนี้ถูกต้องเงื่อนไขที่แปลกประหลาดเฮ้ ที่รักวันนี้เป็นไงบ้างเหรอจ๊ะหวังว่าจะได้เจอกันในคืนนี้พวกเราพบกันที่ห้องทำงานเธอได้ไหมอย่าลืมจัดการโอเคนี่อ่านแล้วคำสั่งรับสุดยอดมองดูวิอาความรักที่เปรี้ยวเหมือนอ่านไปหมดแล้วอะแล้วเมื่อกี้อะไรอะแล้วอีกอันล่างสุดมันกดไม่ได้วะอ๋อได้ละฝันร้ายฉันพบเจอกับฝันที่แปลกที่สุดไม่ไปทำงานเลยอ้าวนี่อ่านแล้วนี่วะอะไรเนี่ยโอ้ไม่เป็นไร
โอเคเรามาถึงห้องกรรมการแล้วมีกระดาษที่เขียนด้วยลายมืออยู่ตรงนี้โลกจะถูกปกคลุมไปด้วยเงินตาของเธอเมื่อยามอาทิตย์ตกดินฟังดูเหมือนเป็นยาอะไรยะสักอย่างแฮะมันหมายความว่าอะไรกันได้ประธานกรรมการโรงเรียนเซวาเจมม็อกที่เจมม็อกทำอะไรกับอาจารย์พยาบาลโอเคนี่นะเจมใช่ไม่มีรากผ่านและไม่มีอะไรน่าสนใจที่หน้าจอเดี๋ยวก่อนนะมีโปรแกรมอะไรสักอย่างเด้งขึ้นมาเชิญชวนให้กดยังไงก็ไม่รู้ฮะคุณยืนอยู่ที่ไหนคุณยืนอยู่ที่ไหนถ้าตามันนั้นก็เป็นวงกลมสีแดงเปล่าวงกลมสีน้ำเงินเนาะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับสีน้ำเงินเลยอ่ะน่าจะเป็นดวงดาวสีแดงนะดวงดาวสีแดงณเวลากี่โมงอ๋อเมื่อกี้ไอ้คำเมื่อกี้นี่หว่ามันก็ต้องเป็นพระจันทร์สิเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคลิกที่รูปภาพเหรียญเงินไปที่รูปภาพกุญแจถ้าเกิดเป็นข้อความที่อยู่บนโต๊ะเมื่อกี้ก็ต้องเป็นเหรียญเงินเนาะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคลิกสัญลักษณ์สัญลักษณ์ขึ้นคลิกสัญลักษณ์ลงแล้วต้องเลือกอะไรอ่ะเมื่อกี้ก็จำไม่ได้ด้วยว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นสัญลักษณ์ลงนะเอ้ยลงดีกว่าลงแล้วกันโปรแกรมหายไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้าจำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นๆกลับไปดูนี้ก่อนคำนี้แหละคำนี้แหละนี่ละแผ่นหนึ่งเขียนได้ไหมโลกจะถูกปกคลุมด้วยเงินตราของเธอเมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินอาทิตย์ตกดินเนาะวงกลมสีเงินพระอาทิตย์เหรียญเงินสัญลักษณ์ลงอ๋อได้แล้วมีได้ยินเสียงเหมือนกลไกบางอย่างคล้ายๆเสียงของกรประตูอีกฝั่งหนึ่งของประตูลับนั่นคืออะไรกันแน่ไหนขอลองดูหน่อยคงไม่เป็นไรนะไหนที่ไหนวะอ๋อนี่มีห้องลับตรงนี้ด้วยโอเคโอ้โหนี่มันห้องอะไรเนี่ยยังจะห้องของรปภ.เนี่ยเอ๊ะอะไรเนี่ยไม่อยากรู้ว่ามีห้องแบบนี้อยู่ด้วยดูในจอภาพนี้สิแล้วเครื่องอัดเทปอีกจำนวนนับไม่ถ้วนเลยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะมีกล้องวงจรปิดนะเนี่ยฉันรู้ว่าประธานกรรมการม็อกและพรรคพวกเขาจับตาดูพวกเราอยู่แต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ให้ตายสิพวกเขาติดกล้องไว้แม้แต่ในห้องน้ำหญิงเนี่ยนะเหมือนท่านประธานจะสถาปนาตัวเองให้เป็นผู้นำเกาหลีเหนือขนาดย่อมยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยพวกเขามองเห็นทุกอย่างเลยฉันไม่ถึงทุกอย่างเลยจริงๆนะโอ้โหเป็นคิมยองจุนหรือเปล่าไม่ใช่นะฉันทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้นะเนี่ยรู้สึกขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยโอเคดูเว้ยแอบเหรอเฮ้ยตกใจสองต่อห้องเข้าไปไม่ได้เอ๊ะเรามาที่ไหนเราห้องคอมพิวเตอร์ห้องเราขึ้นมาข้างบนเฮ้ยจานมองไม่เห็นเราหรอกห้องคอมพิวเตอร์ได้ยินเสียงตึ้งทำไมห้องคอมพิวเตอร์บูสกีนังห้องเลยล่ะจะพบผลน้ำหนึ่งตึ้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 งโอเคฉันพบเหรียญอะไรอ่ะควรตรวจสอบห้ามติดตั้งเกมออนไลน์ในคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาดครูได้รับรายงานมาว่ามีนักเรียนส่วนหนึ่งแอบเข้ามาในห้องคอมพิวเตอร์เพื่อปั๊มเวลอยากจะทำก็ไปทำที่บ้านจำคอมพิวเตอร์เหล่านี้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวและมีไว้สำหรับนักศึกษาความรู้เท่านั้นมันกินค่าแบนด์วิดต์จำนวนมหาศาลทำให้คอมแลกอาจารย์คอมพิวเตอร์แบนเอ้ยใครมันแปลวะแปลได้สะใจจริงโอเคเห็นพบเครื่องดื่มชูกำลังรู้สึกเราไม่ค่อยได้วิ่งนะเครื่องดื่มชูกำลังไม่ค่อยได้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของควรจะปลอดภัยในห้องนี้อืมใช่โอเคไม่มีของใช้งานได้มีพวกขโมยแอบถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บางส่วนออกถึงเรานักเรียนผู้น่ารักทุกคนพวกเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่คอมพิวเตอร์เหล่านั้นจะใช้ในการเรียนการสอนไม่ได้อีกและตอนนี้กล้องจอปิดก็จับภาพเหล่านั้นเอาไว้แล้วเราจะหาตัวคนที่ทำให้เจอ
อะไรอ่ะมีกระดาษเอกสารจำนวนหนึ่งเมาส์สำหรับเมาส์สำรองของคอมพิวเตอร์ชุดหูฟังและสายเคเบิลจำนวนหนึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งของเหล่านี้ในตอนนี้นะฉันพบเหรียญโอเคเราต้องไปไหนต่อไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวผมลองกลับไปห้องทดลองชีววิทยาดูนะจากคำใบ้นี้นี่ไอห้องที่มีกลิ่นเหม็นผมว่าไอห้องพวกเคมีเนี่ยมันต้องมีกลิ่นเหม็นน่ะน่าจะใช่นะโอเคโอ้โหไกลมากไกลถึงใจที่สุดอ่ะต้องลงไปอีก1 2 3 3ชั้นเนี่ยโอเคบอกว่าไม่เจออะไรนะครับสิ่งของได้มีสิ่งของใช้งานได้มีสิ่งของมากมายอยู่ในนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรใช้งานได้เลยมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้ที่เขียนบันทึกโครงการบ้านโลกใบนี้ทำให้ฉันนึกถึงเกมที่ฉันเคยเล่นตอนที่ฉันทำลายกระจกที่โลกนี้มันก็เกิดขึ้นที่โลกแห่งการเตือนด้วยฉันแอบสับเปลี่ยนแก้วบ้านของฉันกับพวกเด็กเรียนแล้วมันก็สลับกันจริงๆด้วยจริงเป้งมันเหมือนกับฉันแฮกโลกแห่งความจริงได้โรงเรียนนี้น่าสนใจขึ้นมากเลยและตอนนี้ฉันกำลังวางแผนจะทำการใหญ่บางอย่างคิวเซฮอนอ้าวคิวเซฮอนก็เซฮอนมันก็เป็นเด็กเรียนไม่ใช่อะไรอ่ะมีรอยเลือดเต็มไปหมดเลยโอเคฉันพบบันทึกอีกแล้วห้องคอมพิวเตอร์คุณคงแปลกใจแน่ๆถ้ารู้ว่านักเรียนจำนวนมากเรียนรู้วิธีการแฮกได้ด้วยตนเองพวกเขาเริ่มจากการศึกษาวิธีการลงเกมเถื่อนการทางโรงเรียนเลยขอให้ฉันสอนนักเรียนเหล่านี้ให้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้ฉันไม่รู้ว่ามีใครที่มีความคิดเป็นใจขนาดนี้ฉันจะไปสอนพวกเด็กติดเกมออนไลน์พวกนี้ได้ยังไงกันอย่างน้อยสักคาบเรียนนึงในทุกสัปดาห์ฉันก็ต้องมานั่งตื่นตาตื่นใจกับการหาวิธีลบอะไรบางแปลกอะไรแปลกๆของพวกนักเรียนที่ลงไว้น่าเหมือนจะออกไม่ได้สงสัยต้องกลับไปที่ไอ้ตู้ที่เรามาทางเดิมนี่ใช้ไม่ได้อุ้ยโหอะไรอ่ะพวกนักเรียนแบบอันนี้หมดเลยอ่ะโอ้ยโรงเรียนนี้มันเป็นบ้าอะไรไปแล้วเสียงแบบตึงตึงตึงโอเคต้องกลับไปที่ตู้เดิมโอ้ผู้บันทึกยังอยู่เลยอุ้ยกดเปิดทีนึงตกใจทีนึงโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรมั้งอะไรบนนี้กดได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดมันจากตรงนี้เราก็ลงแค่ชั้นเดียวแล้วไปห้องชีวะได้โอ้ยจานคงไม่เจอกันอีกแล้วนะจานลงชั้นดึงแล้วก็ไปทางซ้ายโอ้แบบโคตรเสียวอะเสียวสันหลังมากเลยอะแบบกลัวเจออะบอกว่าคนเราคงไม่เจอกันนะไอ้องค์สตาร์แล้วโอเคทางลงละห้องชีวะอยู่ทางซ้ายได้ยินเสียงตามหลังมาติดๆเลยอ่ะเจอแล้วเข้าไปเลยปิดไฟก่อนวิเซฟได้เซฟก่อนเต็มโอเควิเสียงอะไรอ่ะข้างนอกก็มีเสียงเดินไม่กล้าเปิดไฟเลยอ่ะอะไรอ่ะการทดลองเคมีฉันยังพออ่านออกนะแล้วกลิ่นมันก็ฉุนมากเลยนี่ไงห้องนี้แหละฉันควรออกไปจากห่างๆนะอุ๊ยอะไรอ่ะติดพิษเหรอติดพิษอุ๊ยปวดอะไรอ่ะโอ้ยฉันพบภาพเป็นแผลติดพิษเปิดกระเป๋านี่อยากแก้พิษใช้งานโอเคมีวุ้นบางอย่างที่ลักษณะคล้ายก้อนเลือดอยู่ในถ้วยนี้หลอดทดลองและขวดชมพูเต็มไปหมดเลยสารต่างๆนานาที่มีเซรั่มกับพ
ของกัปตันอเมริกาอยู่หรือเปล่านะไม่ใช่นะเก็บได้ไม่มีของใช้งานได้นี่ไงนี่อะไรเนี่ยนี่คือชิ้นส่วนของขุยรีคอร์เดอร์ที่ดูเก่าแล้วสนิมขึ้นมีพลังงานบางอย่างแผ่ซ่านออกมานะนี่ต้องเป็นสิ่งที่ยันนั่นพูดถึงแน่ๆเลยว่าแต่มันจะเอาไอ้ของไร้ค่านี้ไปทำอะไรกันแน่นะโอเคเหมือนเราต้องเอาไปให้เหมือนเราจะเจอของที่เดชินหาแล้วอุ๊ยติดพิษเยอะว่ะมียาแก้พิษไหมเนี่ยฉันรู้บันทึกยาแก้พิษเหมือนจะหายไปแล้วอ่ะหายไปแล้วโอ้ยไม่น่าเลยปิดไฟก่อนดีกว่าโอ้อะไรอ่ะหน้าต่างที่มีมันแตกเหมือนหน้าต่างบานอื่นในโรงเรียนนี้เราก็ว่าเป็นกระจกกันกระสุนเลยโอเคพี่คนนี้เก็บได้ยาแก้พิษดิฉันพบเหรียญอยากฉันอยากได้ยาแก้พิษนี่ไงยาแก้พิษใช่โอเคโอ้โหเดี๋ยวต้องลงไปข้างล่างอีกชั้นหนึ่งไปลงฟังดูนี่ว่ะแล้วเราก็วิ่งเลยไปห้องใต้ดินเอาของไว้ให้เดชเชนอุ้ยโอ้ยติดพิษอีกแล้วอุ้ยติดพิษสองรอบเลยคราวนี้เฮ้ยเจอทางไหนอ่ะไม่รู้แล้วน่าจะเป็นทางขวาหนีก่อนเลยขึ้นเหรอขึ้นทำไมวะเข้าห้องน้ำตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยโหติดพิษด้วยอ่ะทำไงดีอ่ะโอ้ยจานไอ้บ้าแล้วทำไงอ่ะงั้นเลือดรถหายไปขีดนึงเหรอหรือว่าติดพิษยาวๆเลยนายละโอเคออกมาหัวจานแม่งหัวจะไม่เริ่มใหม่เลยลงมาอีก2ชั้นโอเคบอกว่าคงไม่เจอกันอีกแล้วนะจานลง2ชั้น1อ้าโหยเราต้องหนีก่อนเมื่อกี้ลงไปจะเป็นอะไรไหมอ่ะไม่รู้อ่ะเชี่ยโอ้ยเราจะถึงห้องนั้นมั้ยเนี่ยโอ้จานโอ้โหไม่ได้ไปไหนสักทีอ่ะนะดูไหมกลับไปที่เดิมเนี้ยโอ้โหเหมือนแบบเหมือนดักไว้อ่ะโอเคนะลงไป2ชั้นโอ้โหเหมือนวงลูปอ่ะมันต้องมาเจอตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเข้าไปในนี้เลยได้ไหมนี่เหมือนไม่ตามมาว่ะเซฟก่อนแล้วกันโอ้โหจานแม่งสวัสดีเดชเชตเราเอาของให้เธอแล้วเฮ้กำลังถามหาเจ้าสิ่งนี้อยู่หรือเปล่าเครื่องรางของเราของข้าฮะจะเป็นกอลัมเนี่ยทำได้ดีมากเจ้าผู้บุกรุกเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้แกต้องปล่อยเขาไปนะโอเคเปล่า
แล้วก็ทางที่ปลอดภัยที่แกว่าด้วยได้เลยเด็กน้อยมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่าเอาของข้าคืนมาแล้วข้าจะปล่อยตัวเพื่อนของเจ้าไปโอเคเอานี่ไปแล้วปล่อยตัวเซโฮมาสักทีสิทำไมข้าต้องร่วมมือกับเจ้าหมอนี่ด้วยในเมื่อข้าควบคุมดินแดนแห่งนี้ได้แล้วเจ้าสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารตอนนี้เจ้าไร้ประโยชน์แล้วตายเถิดเอ้าเชี่ยเอ้าอะไรอ่ะอะไรเนี่ยร่างกายของฉันสะท้อนการโจมตีกับมันหรืออ้าวนี่มันเวทมนต์แปลกๆอะไรกันแน่เนี่ยจะมีความลับอะไรจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าจะเป็นเจ้าผู้ปลุกโลกที่เป็นเจ้าของอีกครึ่งหนึ่งของยันนั่นนั่นหรืออะไรอ่ะเจ้าของอีกครึ่งหนึ่งยันนั่นช่างมันเถอะแต่เรื่องของข้าจะจัดการเจ้าเองสิพรรณนาไว้เถอะนะเมื่อเวลานั้นมาถึงทุกอย่างก็จะจบลงเก็บแป๊บเดียวเท่านั้นอ้าวกรรมเอาหายไปเลยพระเจ้าช่วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันมีชีวิตอยู่ทำไมฉันถึงบ้าไปเชื่อไอ้ปีศาจนี้ได้ไอ้เฉดอะไรนั่นเอาตัวเซโฮไปไอ้ผักกระเฉดเหมือนมันจะรู้จักฉันนะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่บางอย่างมันแหม่งๆยังไงก็ไม่รู้ฉันต้องรีบออกจากที่นี่แล้วแหละโอเคเปิดไฟก่อนกล่องเอ้ากล่องนี้มาจากห้องเก็บของที่ล็อกไว้อยู่สิ่งของเหล่านี้ฝังเกาะและมีวันที่เขียนอยู่ซึ่งเซ็นรับไว้เมื่อนานมาแล้วน่าจะถูกเก็บไว้ในน่าจะถูกเก็บไว้ที่โรงเรียนมาหลายสิบปีแล้วแต่คงเป็นของมีค่าของใครสักคนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกินโอเคฉันพบบันทึกคุยรีคอร์ดเดอร์เก่าฉันค้นพบคุยในห้องเก็บของเก่าที่ชั้นใต้ดินของตึกหลักหมาบ้าส่งเทฮุนมาทำความสะอาดที่นี่เมื่อไม่กี่วันก่อนเทฮุนบอกว่ามันเป็นของเก่าที่ไร้ค่าแต่ฉันคิดว่ามันเป็นวัตถุโบราณที่น่าสะสมนะบางทีฉันอาจจะลาออกมาเป็นอินเดียนาโชนแห่งประเทศเกาหลีโอเคนี่โอ้โหเก็บของได้เยอะเลยฉันพบเหรียญโอเคพอเลือดเอ้ยพอพิษหายแล้วเลือดหายไปดวงหนึ่งหัวใจหายไปดวงจะพบเหรียญนี้ฟ้าเลยไม่มีสิ่งของใช้งานได้ฉันพบบันทึกเป่าเพลงใช่เลยคุยสมสมนั้นเป็นกุญแจเข้าสู่อีกมิติหนึ่งมันเป็นเครื่องรางเก่าๆที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แสนน่าเศร้าของโรงเรียนนี้พลังอำนาจของมันนำพาฉันมาสู่ดินแดนแห่งเงาผู้ใดก็ตามที่เริ่มมาเรียนเพลงพิเศษด้วยเจ้าสิ่งนี้จะสามารถควบคุมสิ่งทุกสิ่งในที่แห่งนี้ได้น่าสนใจโอเคนี่น่าเป็นสติกเกอร์ที่อาจารย์ภาษาอังกฤษพูดถึงนะไม่ใช่อาจารย์ดนตรีนี่คือเมโมของอาจารย์โนโอเคกล่องจำนวนมากถูกเคลื่อนย้ายมาจากห้องดนตรีได้โปรดระมัดระวังด้วยเพราะว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่เบาบางมากปลอพวกมันมีราคาแพงบอกว่าคงไม่ทำมันพังนะไม่งั้นอาจจะมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกโอเคอาจารย์แบสเซอร์รหัสผ่านเข้าตึกเหนือไว้ด้วยอ๋อมีรหัสผ่านเข้าตึกเหนือในที่สุดฉันจะได้เข้าตึกเหนือแล้วโอเคไม่ต้องมีเก็บของไม่มีของที่ใช้งานได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมห้องนี้มีเซฟอยู่งั้นสำหรับพาร์ทนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับ